กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับได้อยากด่าในตอนที่ชื่อว่าอุทยานราชเหี้ยรุมฟัดค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอุทยานราชเหี้ยรุมฟัดค่ะอุดฟัดกันนะคะอร่อยมันปากสนุกมือกันไปเลยค่ะและเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าขอให้นั่งบนภูนะคะดูทะเยี่ยหลายๆกลุ่มนี้นะคะมันกัดกันเพราะว่ามันกำลังเกิดการลากไส้นะคะการราชเหี้ยรุมฟัดต่างๆของมันเนี่ยนะทยอยออกมานะคะแดกดวนทั้งหลายแหล่เนี่ยลากไส้กันออกมาค่ะพี่น้องค่ะแล้วเป็นยังไงคะอุทยานราชพักกลายเป็นอุทยานราชเหี้ยรุมฟัดเป็นอุทยานลากกันไปฟัดเป็นอุทยานโกงสะพัดค่ะพี่น้องคะแล้วโกงยังไงคะวันนี้มันบอกว่าเงินสีเทาไม่สีเทาแล้วค่ะได้เอาไปบริจาคให้กับกองทัพบกแล้วนะคะขอโทษค่ะไม่ใช่เงินสีเทาแล้วเอาไปบริจาคนะคะเงินเปื้อนเลือดเปื้อนซากศพแพะของพวกราชพักเหี้ยของพวกมึงที่สารภาพออกมาแล้วและเอาไปขังแล้วก็ตายแบบมีเงื่อนงำนั่นแหละพี่น้องคะแล้วเป็นยังไงคะพวกเราเองเนี่ยนะคะไม่มีความผิดใดๆยัดข้อหาจับไปขังหาข้อหาไม่ได้ง่ายมากเลยค่ะเอามาตรา112มาตรา44แล้วใช้คำพูดว่าทุกๆคดีของพวกกูเนี่ยคือคดีทำลายความมั่นคงของพวกเหี้ยมึงไงของไอ้พวกคสช.มึงพี่น้องคะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะกับความเหี้ยที่มันสร้างขึ้นมาคดีที่มันทำทั้งหมดนี่เป็นคดีอาญานะคะแต่แค่มันคืนเงินบริจาคนะคะเหมือนกับไอ้ฤาษีขี่เต่าเขายายเที่ยงนะคะคืนเขายายเที่ยงมานะคะขึ้นไปสร้างบ้านอยู่บนนั้นนะคะหรือว่าเขาสอยดาวเนี่ยนะคะมีบ้านผู้นำอยู่บนนั้นนะคะไปสร้างกันอยู่บนที่เขาเรียกว่าเป็นที่อุทยานซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นป่าสงวนไม่เป็นไรค่ะแล้วเป็นยังไงคะกรณีไอ้ราชเหี้ยลุมฟัดเนี่ยนะคะทีแรกไอ้ตู่นะคะไอ้ตุเลค่ะขออภัยต้องพูดให้ชัดเจนไอ้ตุเลนะคะออกมาพูดว่านายกลั่นเลยนะคะพร้อมจะรับผิดชอบหากมีการทุจริตโครงการราชพักอะชิบหายมันออกมาทยอยออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะหลักฐานก็พูดใหม่บิ๊กตู่กล่าวทำไมรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยกับปมอุทยานราชพักที่รัฐบาลก่อนๆ นี่นะไม่เห็นจะรับผิดชอบไม่เห็นจะสนใจเรื่องปัญหาประเทศชาติไอ้ควายเขาแก้ปัญหาประเทศชาติดิบดีมึงนั่นแหละกลัวว่าเขาจะได้ใจของประชาชนมึงก็เลยรีบยึดอำนาจใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกูถามหน่อยเถอะไอ้โครงการปราบโกงของพวกเหี้ยมึงอะมึงช่วยตอบกูหน่อยซิว่าไอ้โครงการราชพักแล้วมึงบอกว่ามึงไม่รับไม่รู้มึงนั่นแหละรับรู้ในที่ประชุมว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ2มิถุนายน58เสร็จแล้วก็ยังมีเอกสารของกระทรวงกลาโหมมารายงานการสร้างอุทยานราชพัฒน์นี่อีกนะคะโกงไม่โกงขอโทษต้นปาล์มที่ปลูกลงบัญชีว่าแสนบาทต่อต้นพันกว่าต้นแต่ด้วยความว่าสวนนงนุชเขาบอกเขาให้ฟรีก็ปลูกฟรีด้วยนะคะแล้วยังไงคะจัดงานนะคะโต๊ะจีนสำหรับเปิดตัวโครงการโอ้ยโต๊ะละ 100,000 บาทแล้วถ้าโต๊ะ VIP มีไอ้พวกตะเฮียนี่ไปนั่งอยู่ด้วยนะคะโต๊ะละล้านแล้วขอโทษเรื่องเก่านะคะใบฟอร์มัมนะคะเสื้อ 27,000 ตัวเป็นเงิน 11,900,000 ได้ความว่าคนทำเขาบอกว่าเขาได้ตังค์6ล้านอีก 5.9 ล้านนี่แหละค่ะเงินสีเทาเงินทอนละค่ะไอ้เหี้ยแล้วเป็นไงคะโครงการราชฟัดเนี่ยนะคะพลเอกสุรเชษฐ์รัฐมนตรีศึกษาดังหน้าไฟไปจ้างเรื่องหล่อรูป7ตัวนี้นะคะรับคำสั่งจากอดีตผบ.ทบ.อุดมเดชซึ่งเป็นประธานโครงการไอเซียนอุเป็นคนวิ่งเต้นโอ้โหได้คอมมิชชั่น 10-20% ตอนนี้หอบเงินหนีไปต่างประเทศแล้วค่ะพลโทสุทัศน์จารุมณีหัวหน้าตบทรัพย์โครงการราชพัฒน์ราชฟัดโอเคข้าราชการเก็บสวยคอร์รัปชันรับคำสั่งจากอุดมเดชมีรายงานว่าเงินทอนเอาไปบริจาคให้กองทัพบกหมดแล้วจึงเป็นการฟอกเงินโดยการตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคะก็บอกได้เลยค่ะว่าพี่น้องคะมันแดกเงินเดือนของประชาชนแต่ไปคุมนะคะพวกมึงเนี่ยออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองไม่ว่าจะไอ้นกหวีดกปปส.อะไรเนี่ยนะคะไม่เป็นไรมึงจะคดโกงประชาชนเกษียณแล้วอยู่บ้านหลวงแล้วก็ยังเอาทหารกินเงินเดือนประชาชน
ไปรับใช้ในบ้านเมืองแล้วที่สำคัญที่สุดจ้องดูการสั่งฆ่าประชาชนและก็สั่งฆ่าและก็ทะเยอะออกมาฆ่าประชาชนพวกมึงทำอะไรไม่เคยผิดเลยมีแต่พวกกูนี่แหละผิดเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนคะจะนั่งเงียบอยู่ใหญ่คะวันนี้เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรา44หรืออยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของทะเยอะคสช.ก็เผด็จการทั้งหมดเนี่ยนะคะมันไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นธันวาคมปีขออภัยค่ะธันวาคมจะเป็นเดือนคืนความสุขให้กับประชาชนนั่นก็คือมันกำลังจะทยอยฉีบหายตายโหงตายหานะคะเราก็มานั่งสวดนะคะเราไม่สวดมนต์ข้ามปีอะค่ะเราจะสวดสาบส่งมันให้มันฉีบหายตายโหงให้หมดฉีบหายตายหาให้หมดแล้วคืนความสุขกลับมาให้กับประชาชนค่ะสวัสดีค่ะ